มาดูครึ่งหลังนะครับครึ่งหลังของเซตแรกนะครับเซตแรกครับตบไปอย่างแรงนะครับกฤษฎากระโดดตบด้วยมวลมหาศาลนะครับพิทูลยนต์ล้างไปตัดหน้าได้สวยมากนะครับเจ้าหลังโดนยอนนะครับโดนตบนะครับพิทูลรับได้โยนหลังไปเจษฎาตบรอบนึงนะครับฝั่งนู้นเสียท่าให้เจษฎาเรียบร้อยนะครับเป็นแต้มนะครับพิทูลโยนหลังไปไม่ถึงหลังครับโดนยอดออกไปนะครับเป็นแต้มของเราอีกรอบนึงนะครับจะรับลูกได้ยอดเจษฎาโยนหลังไปโดนยอดมาฝั่งพิทูลนะครับพิทูลก้าวไม่ออกนะครับพอเปลี่ยนลูกนะครับตรงนี้บอกว่าลูกขาดแล้วเปลี่ยนนะเปลี่ยนเลยนะครับเสิร์ฟโดยตัวเล็กนะครับถึงแล้วยกหลังไปโดนตบมาคือตบสวนนะครับตบอีกรอบนึงตบลูกหูเนียมจริงเลยนะครับโอ้โหไม่พ้นฝีมือจิกของพิทูลไปได้นะครับเป็นแต้มของทางฝั่งเรานะครับตบแล้วเสิร์ฟไปพิทูลตบพิทูลตบพิทูลงัดขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าลูกตกที่ฝั่งตัวเองนะครับเสิร์ฟพิทูลหยอดลางไปโอ้โหเป็นลูกที่ตัดสินใจได้ดีมากเลยครับลูกนี้ไม่น่าเชื่อนะครับก็จะคิดได้นะครับตบโอ้โหตบลูกฝั่งตัวเองด้วยความสะใจนะครับจะลูกเสิร์ฟโยนหลังไปตบมาเกรงใจเป็นความเกรงใจนะครับจริงๆแล้วเกี่ยงกันมากกว่านะครับขี้เกียจทั้งคู่นะครับโยนหลังไว้ตบมาตบจะแล้วตบสวนครับแบ็คไปแบ็คแบ็คนะครับโอ้โหโยนหลังมาจบเลยนะครับลูกนี้เป็นการไม่เคยแพ้กีดด้วยกันมานะครับเป็นข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งนะครับเอาเขานำมาแล้วเนี่ยโยนหลังไว้ตบมาเจสดาฟาดไปสุดแรงพิทูลฟาดไปอีกโอ้โหเหนียวจริงๆครับเจสดาฟาดไปอีกพิทูลโยนหลังไปเจษฎาโยนหลังไปครับโยนหลังโยนหลังโอ้โหครับพิทูลตบโอ้โหเจษฎาตบลงไปฝังกับฝั่งตัวเองเลยครับฝั่งนู้นได้แต้มไปนะครับสวยงามโอ้โหเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมมากอีกครั้งหนึ่งของพิทูลของเรานะครับที่โยนลูกไปฝั่งนู้นนะครับฝั่งเจษฎาได้เสิร์ฟนะครับเสิร์ฟสูงไปโอ้สวยมากครับพิทูลไม่ตกนะครับก็ไม่หยอดด้วยนะครับโอ้โหเจษฎาเกือบขาหักนะครับเจษฎาโดนตบใส่หน้า1ทีกรรมการตัดใจนะครับกรรมการบอกว่าเท่าไหร่นะแต้มกรรมการพูดไม่ได้ยินแต้มเลยนะครับไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วนะครับโอ้โหตบอย่างแรงนะครับพิทูลโยนหลังไปตบไม่ดีพิทูลรับได้ติดเน็ตมังโนเป็นแต้มของพิทูลนะครับแต้มนี้ฝั่งตบมารับได้ตบไปนะครับรับได้ตบไปพิทูลโอ้โหเช็คเส้นออกด้วยความแม่นยำนะครับโยนหลังไปนะครับโอ้โหออกนะครับกรรมการผู้ช่วยกรรมการส่งสัญญาณว่าออกนะครับเราจะต้องไปเส้นกรรมการสักหน่อยแล้วนะครับด้วยน้ำเหลืองนะครับจะได้มองไม่เห็นเส้นโอ้โหเป็นแต้มของเจษฎาตบลงไปอย่างตังครับเจษฎาได้เสิร์ฟนะครับเสิร์ฟสวยไปอีกลูกนึงแล้วนะครับเขาเรียกว่าเอสเสิร์ฟนะครับแบบนี้เอาเมนถอยเลยนะครับเสิร์ฟอีกรอบนึงหลอกไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหพิทูลตบซ้ำลงไปเป็นแต้มนะครับชนะไปแล้ว1เซตนะครับค่อยต่อเซตต่อไปนะครับ